มาเบิ่งก่อนการจัดกองประชุมอาเซียนครั้งที่44-45ที่นครวิ่งจันทร์มาเบิ่งตึกอาคารราชวงศ์หวานลาวิสตาในปัจจุบันนี้ถือว่าเพิ่นจะมีการตบแต่งจบงามเพียงไรจะได้เฮากลับไปเบิ่งเบืองทางหน้านํากันนี่ถือว่าเฮาก็อยู่ที่ถนนบอนเส้นทางที่จะเข้าไปทางลักหาจุดนี้ก็สามารถแยกเข้าไปได้ออกทางพุ่นและทางกลมทางยังบ่ได้ทับผสมประมาณนั้นเห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้ก็สีสันเริ่มตบแต่งจบงามแต่จุดนี้ก็ที่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ว่าห้องรับแขกแขก VIP VVIP ที่ว่าจะเข้ามาร่วมงานที่ว่าจะมาพักเซาอยู่นี่ก็มีคือกันนี่ทับผสมนะสีสันในตอนกลางคืนก็สิประมาณนี้ล่าสุดเด้อนี่แม่นราชวงศ์หวานสตาร์วิสตานครวิ่งจันทร์ก่อนจัดกองประชุมอาเซียนหรือว่าอาเซียนซัมมิต2024จะจัดในระหว่างวันที่6หาวันที่11ตุลาคม2024นี้ก็ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่44และก็45แล้วสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่สปปลาวนครดวงวิ่งจันทร์เป็นเจ้าภาพปีนี้เรียกเฮาไปเบิ่งนํากันจักเล็กจักน้อยว่าอยู่แถวหอประชุมแห่งชาติเพิ่นจะมีการเอย่องคืนแนวใดเฮาก็ยังบ่ทันได้เห็นจักเทื่อตอนกลางคืนเบิ่งไปนํากันเด้เล็กๆน้อยๆนี่แหละล่าสุดเด้อที่เอาลงมื้อนี้นี่แหละคืนแรงของมื้อนี้เนาะวันที่5เดือน10 2024นี่อยู่จุดเขตนี้แม่นสีแยกไฟแดงหนองอันหอประชุมแห่งชาติซั่นดอกเบิ่งซ้ายมือเบิ่งดูว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่อยู่จุดเขตนี้เพิ่นมีการเอย่องหยังแน่ยวนยานพาหนะหลายอยู่ทุกคืนเนาะท่านผู้ชมในเจ้าที่ว่าก่อนการจัดงานอาเซียนกองประชุมอาเซียนก็สิมาประชุมกันอยู่นี่ล่ะเบิดเจ้าเอาล่ะก็มาอัปเดตได้เล็กน้อยให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเพื่อผู้ที่ว่ายังบ่ทันมีโอกาสได้มาทางนี้ถ้าหากว่าบ่ได้มาก็เบิ่งคลิปนี้ไปก่อนก็สิประมาณนี้แหละในตอนช่วงกลางคืนยวนยานพาหนะก็บ่ค่อยหลายปานใดเพราะว่าคือเว้าเฮาแหละบ่อีหลีเนาะก็บ่ไปเนาะประมาณนั้นร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการยิ้มแย้มแจ่มใสตอนรับแขกครับโพนเพิ่นว่าซั่นดอกขอบใจที่ติดตามรับชมเด้อขออนุญาตแนะนำหรือว่ารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับผู้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่